สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้ทำคลิปเกือบเดือนเลยนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นหนังเรื่องใหม่ของ GDH นะครับผมชื่อเรื่องว่าหลานมานะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะเล่นไพ่กันนะเอามาครบกันแล้วเอามาชอบเล่นไพ่ไม่ทันไรจะเอาเงินลูกหลานแล้วไปเปิดแซ่บเลยเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งหมดส่งเลยชอบอาร์ตใดนะแบบว่ามีความแบบเก่าๆเนี่ยนะประตูเก่าๆเนี่ยแขวนยันแปะยันอะไรแหล่งบรรดาจากเรื่องจริงไอเอ็นมาเป็นคนบอกช็อกก็มันเป็นร่างกายของมาปะเอว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของมาที่มาต้องรู้อะแสดงว่าคนโตๆนี่ไม่อยากบอกนะไม่อยากคุยเรื่องงานสบายๆจริงไหมครับเชียร์ตรงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนโกงโกงยกบ้านของอีให้กับอังมุ้ยบ้านนั้นขายได้เป็นสิบล้านบ้านคนใหญ่อะเฮียได้แบบมุ้ยบ้างต้องทำไงอะเฮียรู้ปะก็สิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหรอกคนไหนให้ได้เลยเวลาเว้ยเฮียเฮียเหรอนึกยังไงจะไปนอนบ้านมากพวกมึงมาทำไมกันบ่อยวะก๋วยเตี๋ยวเอฟซีก๋วยเตี๋ยวปากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าใดมากกูนับถือเจ้าแม่กวนอิมกูไม่กินเนื้อนี่เฮียไม่ทำกันบ้านเลยตีห้าเช้าจังอะนกที่ตื่นแต่เช้าหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอะโดนโรคแดดก่อนน้องตื่นสายก็เลยรออืมต่อบาทต่อคำเนี่ยนะน่าอิจฉามากใช่ไอเอ็มนะมึงก็หวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยขนลุกเลยกูอามารู้ทันอ่ะอามารู้ทันประเด็นมันคือตรงนี้น่ะแล้วจะยังไงต่อเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุขขนลุกหลายช็อตเลยเนี่ยนะเดี๋ยวคำส้มมันอัดผมคำพูดแต่ละแดร์ล็อกนี่มีความแบบในยะเดี๋ยวกูก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะโหเป็นมะเร็งนะอามาพรุ่งนี้มาให้เอ็มกอกกินไปก่อนมันมาหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกันพูดตรงๆละอามาไอเอ็มไม่ทำงานหรอวะสนุกดีจะเสียงละออกแบบอะไรเองมั้ยบอกขอบใจมึงภาษาจีนภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำคนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทยซึ้งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูทีละจุดที่ผมว่ามันน่าสนใจแล้วกันนะเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกคนจีนเหมือนกันนะครับผมอย่างบ้านอาม่าเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าอย่างบ้านอาม่าผมเองเนี่ยก็ฟิลนี้นะครับมีถุงแขวนมีข้าวของวางเต็มบ้านไปหมดเดี๋ยวมันจะมีความรกๆอยู่นะประตูที่แบบมีความผุผุเป็นรูๆเพราะเกิดจากการที่แบบตอกตะปูแขวนของอะไรเงี้ยลายพวกไอ้พวกลายกำแพงเงี้ยโอ้แบบคิดถึงบ้านอาม่ามากๆเลยนะฟิลนี้เลยอย่างฉากที่มากินข้าวเนี่ยก็น่าจะเป็นวันรวมญาติหรือว่าสำคัญวันไหนสักวันนะครับที่ทำให้แบบว่าพี่น้องมารวมกันนะก็ยังไม่แน่ใจนะว่าบิลกินหรือว่าเอ็มเนี่ยเล่นเป็นลูกชายของพี่ดูหรือเปล่านะครับผมแต่นี่ครับประเด็นมันตรงนี้เลยนะฮะก็คือตัวน้องสาวของเอ็มเนี่ยเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเรียกบิลกินว่าเฮียนะครับผมก็น่าจะเป็นน้องสาวก็คือช่วงบั้นปลายชีวิตของอากงเนี่ยก็น่าจะเหมือนแบบดูแลอากงเป็นอย่างดีนะสุดท้ายเนี่ยจึงได้ยกบ้านหลังนี้ซึ่งราคา10กว่าล้านดูความใหญ่ดูแบบโหมีบริเวณขนาดนี้เป็น10กว่าล้านนะให้กับหลานสาวนะครับผมวิลกินมันก็รู้ว่าโอ้โหอยากได้บ้างนะครับผมก็เลยพยายามจะปฏิบัติการเอาใจอาม่านะครับผมแล้วยิ่งอาม่าเนี่ยเป็นมะเร็งด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน้องสาวเนี่ยน้องสาวของเอ็มเนี่ยคือทำงานนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าก็แค่แบบดูแลอากงเฉยๆด้วยความรักหวานพืชหวังผลนะครับผมจะคืออาม่าเนี่ยดันรู้แก้วนะครับว่าแบบว่าไอเอ็มที่มาทำดีกับอาม่าเนี่ยมันคิดอะไรอยู่นะซึ่งมันก็เลยแบบเกิดคอนฟลิกต์นะครับผมว่าคืออาม่าเนี่ยก็ต้องแทงใจอยู่แล้วว่าไอการที่มึงมาทำดีกับกูเนี่ยมึงไม่ได้รักกูจริงๆหรือเปล่าทั้งคู่ก็ดูมีความสุขนะก็มีความสุขอยู่ในนั้นอ่ะโอเคมันอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่บ้างแต่ถ้าเดาเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องผลประโยชน์อะไรเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆลดลงแล้วก็มาแทนที่ด้วยความรักค
ความห่วงใยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอ็มมันก็ต้องไม่ช่วยอาม่าทำข้าวต้มตั้งแต่เช้านะแต่ผมก็ยังสงสัยว่าแล้วเอ็มมันไม่ทำงานหรอวะคือก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าสถานะคาแรคเตอร์ของเอ็มเนี่ยตกงานหรือว่าเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้หรือว่ายังไงจึงต้องแบบมาหาทางรวยด้วยวิธีนี้อ่ะซึ่งดูทรงๆจากบ้านเนี่ยก็คล้ายๆกับตึกแถวนะอย่างบ้านผมเองเนี่ยก็เป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับผมแล้วเวลาจะออกไปขายของเนี่ยก็ค่อยไปขายที่ตรงแถวรางรถไฟนะครับผมแต่ตรงนี้ผมว่ามันซึ้งมากนะที่อาม่าบอกเอ้ยมึงมาอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะก็สนุกดีก็แสดงว่าอาม่าเนี่ยก็คือน่าจะเสียสามีไปแล้วแหละก็คืออากงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นแบบผู้หญิงที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วพอเอ็มเข้ามาเนี่ยมันก็เขาก็ไม่เหงาอ่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ตั้งแต่ช็อตที่ไอเอ็มเนี่ยมันซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาให้อาม่าทั้งที่อาม่านับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะมันแสดงถึงความแบบคือทำไปด้วยที่ไม่ได้ใส่ใจอ่ะคือมันก็อยากได้แค่ทรัพย์สมบัติของอาม่าเท่านั้นเองซึ่งดูจากตัวอย่างเนี่ยอากงเนี่ยมอบบ้านหลังใหญ่ให้กับหลานสาวซึ่งโอ้โหถือว่าแบบหลานสาวเนี่ยต้องปรนิบัติอากงอย่างดีมากๆแน่นอนเลยนะครับผมเขาถึงแบบยกให้ขนาดนี้เพราะเอาจริงคนจีนอะคือการที่จะยกสมบัติให้ลูกผู้หญิงหรือหลานผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ผู้ชายไงเพราะว่าจะได้แบบสืบสกุลต่อไปผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลทรัพย์สมบัติก็จะเป็นของคนอื่นอะไรเงี้ยแม้แต่ถึงจะเป็นผู้ชายด้วยกันเองเดี๋ยวถ้าแบบว่ามีลูกหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่พี่คนโตเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าเพื่อนแต่อากงเนี่ยถึงกับให้หลานสาวเนี่ยโอ้โหแสดงว่าหลานสาวเนี่ยต้องปรนิบัติอากงอย่างดีและรักอากงอย่างดีมากๆเลยนะและไอการที่เอ็มเนี่ยมาดูแลอาม่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ไอตึกแถวนี้ไปหรือเปล่านะถ้าเป็นไปตามอย่างที่ผมพูดนะครับความเป็นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกชายคนโตนะครับผมแต่เอ็มเนี่ยซึ่งเป็นหลานนะจะได้ตึกแถวนี้ไปหรือเปล่าก็เอ็มเนี่ยคงต้องทำคะแนนกับอาม่าให้หนักๆสุดๆแน่นอนครับผมและสำหรับใครนะครับที่โตมากับอาม่านะครับอาม่าเป็นคนเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยผมว่าน่าจะต้องซึ้งกับเรื่องนี้มากๆแน่นอนครับหลานม่านะฮะหนังก็เข้าวันที่4เมษายนนะครับผมก็ไปรอดูในโรงกันได้เลยนะครับผมว่าน้ำตาแตกคาโรงกันแน่ๆเลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาเรีแอคชั่นให้เพื่อนๆดูกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ